สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบริการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับวิถีทางสายกลางนะครับสำหรับชาวบ้านคฤหัสถ์นะครับจุดสมดุลของโลกและธรรมจุดสมดุลนะครับของวัตถุและจิตวิญญาณนะครับนะวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองนะในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับเป็นชาวบ้านคฤหัสถ์เนี่ยนะต้องบอกว่ามีภารกิจหลักนะหน้าที่หลักก็คือนะถ้าเราเป็นเด็กๆเยาวชนเนี่ยนะก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะฝึกฝนนะวิชาความรู้ทักษะต่างๆนะเช่นทักษะทางฝีมือแรงงานก็ดีทักษะทางความรู้การคิดวิเคราะห์นะทักษะเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองนะทักษะเชิงคณิตศาสตร์นะเชิงจินตนาการนะครับเลขาคณิตต่างๆนะมีทักษะการมองความเป็นจริงนะการใช้เหตุผลนะครับจากพีชคณิตก็ดีนะจากวิทยาศาสตร์นะครับทางด้านกายภาพนะหรือว่าทางเคมีอย่างวิชาฟิสิกส์เคมีชีววิทยาก็ดีนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คือหน้าที่นะของชาวบ้านคฤหัสถ์นะยามที่เป็นเด็กๆนะเป็นเยาวชนนะครับยามที่เติบโตขึ้นนะพอพ้นวัยเรียนก็เป็นวัยของการทำกิจการงานก็ต้องมีความขวนขวายนะมีความภาคเพียรพยายามนะมีความเข้มแข็งอดทนมีวินัยนะในการประกอบสัมมาชีวะนะการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวนะครับเพราะว่าต่อไปนะคนที่เป็นพ่อแม่นะครับก็ต้องแก่ชราลงนะครับหรือบางท่านคิดจะสร้างครอบครัวนะมีคู่นะสร้างครอบครัวขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ต้องมีภาระที่ต้องดูแลทั้งตนเองและครอบครัวต่อไปในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นการมีวิชาความรู้นะครับการฝึกฝนทักษะต่างๆนะทั้งพื้นฐานนะของการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยสำคัญนะผมบอกว่าหนึ่งในอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยนะจึงมีองค์ประกอบของสัมมาอาชีวะและสัมมากัมมันตะและสัมมาวาจาอยู่ด้วยซึ่งเราจะบอกว่ามันคือวิถีชีวิตปกติของมนุษย์เราก็ได้นะซึ่งชาวบ้านคฤหัสถ์ก็ต้องมีการประกอบอาชีวะที่ถูกต้องสัมมาชีวะสัมมากัมมันตะคือเอาไปทำกิจการงานความดีทั้งหลายทั้งปวงดูแลตนเองดูแลครอบครัวด้วยความถูกต้องมีสัมมาวาจาเพราะว่าการทำกิจการงานทั้งหลายต้องใช้การพูดการเจรจาการติดต่อสื่อสารนะครับก็ต้องพูดในสิ่งที่เป็นจริงมีประโยชน์น่าฟังนะครับแล้วก็ให้สาระนะสิ่งที่ดีงามนั่นเองนี่แหละครับคือความหมายของเขาเรียกว่าวิถีทางสายกลางนะความพอดีของชาวบ้านคฤหัสถ์ต้องมีเรื่องของนะการประกอบอาชีวะนะการกระทำทางกายวาจานะแต่แน่นอนถ้าเราทำไปนะในชีวิตประจำวันเรานะเราทำแค่เสียง3ประการนี่แหละครับนะก็คือสัมมาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาแน่นอนมันต้องเจออุปสรรคปัญหามันต้องเจอคนดีคนไม่ดีนะครับต้องเจอความพลิกผันของเหตุปัจจัยนะในสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความเข้มแข็งทางจิตใจนะไม่มีเรื่องของสัมมาวายามะความภาคเพียร นะครับนะที่ถูกต้องนะสัมมาสตินะมีสตินะกระทำในกิจการงานนะครับในปัจจุบันที่ถูกต้องนะไม่มีสัมมาสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นมั่นคงสงบนิ่งนะมีสันตินะได้แข็งแรงเพียงพอนะเมื่อเราเจออุปสรรคปัญหาต่างๆในเรื่องของการงานในชีวิตเนี่ยหลายคนนะครับก็ทำให้จิตตัวเองเนี่ยมันอ่อนแอมันหวั่นไหวมันท้อแท้มันเศร้าหมองนะบางคนก็ท้อถอยนะก็เลิกการทำกิจการงานไปหรือขาดความขวนขวายไปก็มีนะครับมันนี่คือความหมายว่าทำไมคนเราต้องฝึกเจริญสติภาวนาต้องมีความเพียรในการฝึกฝนเจริญสติภาวนาเมื่อเราขาดนะครับเรื่องของกำลังจิตกำลังใจในการประกอบอาชีพการกระทำความดีทั้งหลายมันก็พลอยยกเยกโลเลไปด้วยเพราะสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องนะในเรื่องของบาปบุญคุณโทษในเรื่องของกฎแห่งกรรมกฎไตรลักษณ์นะครับความเข้าใจในเรื่องสิ่งต่างๆในสมมุติเนี่ยมันก็พลอยคอนแคนคอยยกเยกโลเลไปด้วยนะมันสิ่งอะไรทั้งปวงเนี่ยถ้าเราบอกว่านะวิถีความสมดุลนะครับหรือวิธีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยนะเป็นสิ่งสำคัญหรือจะบอกว่าเป็นแก่นนะสาระในจิตใจของมนุษย์ก็ว่าไ
นะครับเพราะนั้นเราอย่าไปคิดว่าชาวบ้านคฤหัสถ์ไปเกี่ยวอะไรกับทางสายกลางนะไปเกี่ยวข้องกับอริยมรรคมีองค์8ประการนะเราไม่ต้องการจะไปเป็นนักบวชนะเราไม่ต้องการจะไปดับทุกข์นะคือท่านไม่ต้องการจะดับทุกข์แต่ความทุกข์อาจจะมาเยือนท่านเองนะเพราะอะไรเพราะว่าทุกวันที่ท่านลืมตาตื่นมานะครับจิตนะที่ออกไปรับรู้ทางทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ประกอบด้วยสัมมาสตินะไม่มีความเพียรนะที่จะมีสติไม่มีความเพียรนะครับที่ตั้งมั่นนะเข้มแข็งด้วยสมาธิมันเมื่อท่านไปทำกิจการงานอาชีพต่างๆท่านถูกการกระทบกระทั่งนะในเรื่องของอาชีพการงานการกระทำระหว่างบุคคลคำพูดวาจาเนี่ยแน่นอนท่านหวั่นไหวเมื่อท่านหวั่นไหวเนี่ยผสมกับสัมมาทิฏฐิความคิดเห็นที่ถูกต้องนะครับสัมมาสังกัปปะนะความคิดที่ถูกต้องเนี่ยไม่ตั้งมั่นไม่แข็งแรงนะมันก็พลอยจะโยกเยกโลเลและสุดท้ายบางทีนำมานะซึ่งความไม่เชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะไม่เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมกฎไตรลักษณ์ก็ยิ่งทำให้ชีวิตเนี่ยนะครับนะเขาเรียกว่าถลายหลงทางไปก็มีนะเพราะตรงนี้แหละครับคือความสำคัญว่าวิถีทางสายกลางสำหรับชาวบ้านและคฤหัสถ์เนี่ยมันคือจุดสมดุลของโลกและธรรมนะบางคนก็ไม่เห็นความสำคัญของธรรมะนะก็ไปลุยทางโลกอย่างเดียวนะลุยจนทั้งเจอความทุกข์เจอความทุกข์ยังไม่พอนะคือยังไม่ได้สตินะให้รู้ว่าตัวเองทุกข์แล้วตัวเองเจออุปสรรคปัญหานะเกิดความสับสนขึ้นแล้วนะยังไม่แสวงหานะทางออกจากทุกข์บางคนก็ยิ่งไปหนักขึ้นนะบางคนป่วยเป็นโรคจิตโรคประสาทก็มีนะบางคนท้อแท้สิ้นหวังบางคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็มีทำร้ายชีวิตตัวเองทำร้ายชีวิตคนในครอบครัวก็มีนะสิ่งเหล่านี้น่ากลัวนะมันเกิดมาจากความไม่รู้นะครับว่าวิถีทางสายกลางเนี่ยนะครับสำหรับชาวบ้านคฤหัสถ์ได้มีอยู่นะสามารถนำมาใช้ได้นะอริยมรรคมีองค์8ประการไม่ได้ใช้เฉพาะในนักบวชนะไม่จำเป็นต้องไปออกบวชชาวบ้านคฤหัสถ์เนี่ยที่มีครอบครัวดูแลบุตรหลานอยู่เนี่ยเอามาใช้ได้นะครับแล้วมันก็จะเป็นจุดสมดุลนะครับของโลกและธรรมเห็นไหมก็คือเราไปข้างนอกทำการงานทั้งหลายทั้งปวงแต่พอเวลาเราเจอความทุกข์เห็นไหมต้องนอมเข้ามาเอ๊ะความทุกข์นี้มันเกิดจากอะไรนะไล่หาสาเหตุเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะวิถีทางดำเนินชีวิตเราผิดพลาดประการใดเป็นเพราะเราไม่ได้เดินอยู่บนวิถีทางสายกลางหรือเปล่าหรือว่าวิถีทางสายกลางของเรามันขาดตกบกพร่องอะไรไปนะมันไม่ครบถ้วนบริบูรณ์หรือเปล่าเราก็ต้องมาเติมมาฝึกนะมาเสริมเอานะครับมาจุดสมดุลเนี้ยมันจะเป็นจุดสมดุลของวัตถุและก็เรื่องของจิตวิญญาณด้วยใช่ไหมเพราะบางคนเนี่ยมุ่งไปขนขวายหาทรัพย์สินเงินทองนะอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้นู่นนี่นั่นนะวัตถุสิ่งของเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าในใจนี้รุ่มร้อนในใจหาความสุขไม่ได้นะบางคนทำงานเยอะเกินไปนะขาดสมดุลของจิตวิญญาณปล่อยให้จิตวิญญาณนี้แห้งผากเลยนะข้างในนี่รู้สึกนะทำตัวเหมือนกับโรบอทหุ่นยนต์เลยนะคือตื่นมานะทำงานเนี่ยแต่ข้างในเนี่ยความสุขไม่มีเลยนะความที่รู้สึกว่ามันเป็นปกติสุขหรือมีความสงบสันติสุขหรือมีความสุขจากการปล่อยวางได้นะครับจิตสบายๆทำงานไปด้วยความสุขทำงานไปด้วยรู้ว่าหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติหน้าที่อย่างเงี้ยมันไม่มีอยู่เลยทุกวันนี้ทำงานอย่างหุ่นยนต์อย่างเงี้ยตื่นมาก็ทำเพื่อมุ่งแต่วัตถุสิ่งของมุ่งแต่เงินมุ่งแต่ผ่อนบ้านผ่อนรถอย่างเดียวมุ่งแต่เสพติดวัตถุอย่างเงี้ยก็แปลว่าชีวิตก็ไม่อยู่ที่จุดสมดุลนั่นเองนะมันวิถีทางสายกลางเนี่ยอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยนะครับเป็นวิถีทางเดินของชาวบ้านคฤหัสถ์เนี่ยแหละครับนะที่มันจะอยู่สมดุลพอดีนะครับระหว่างทางโลกและทางธรรมเป็นจุดสมดุลพอดีนะครับระหว่างวัตถุและจิตวิญญาณนะถ้าเราฝึกฝนเจริญสติภาวนาในทุกวันนะครับจิตเรามีความเป็นปกติสุขแบบนี้ด้วยศีลมีความสงบสุขแบบนี้ด้วยสมาธิมีความปล่อยวางได้แบบนี้นะครับด้วยปัญญานะถ้าเวลาเราไปทำกิจการงานทั้งหลายเจออะไรกระทบเข้ามามันมีสิ่งผิดปกตินะความสุขมันเปลี่ยนแปลงไปนะจิตเราเนี่ยนะที่ฝึกเอาไว้นะโดยการที่เราเอาอริยมรรคมีองค์8ประการมาประพฤติปฏิบัติทุกวันประพฤติปฏิบัติทุกวันเนี่ยนะมันจะรู้สึกรู้ว่ามันจะเกิดมีสติรู้ว่ามีปัญญารู้ว่าเรากำลังหนักไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปเรากำลังจะเสียสมดุลทางใดทางหนึ่งมากเกินไประหว่างโลกกับธรรมในวิถีของความเป็นชาวบ้านคฤหัสถ์เราก็จะรู้จักปรับตัวด้วยสติปัญญานะครับกลับมาที่ความพอดีกลับมาที่จุดสมดุลระหว่างโลกและธรรมนะระหว่างสมมุติกับวิมุติ
นะครับกับวัตถุกับจิตวิญญาณนั่นเองนะเราก็จะสามารถผ่านไปทำความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมนะตามอัตภาพของตัวเองเราคงไม่จำเป็นต้องกลายเป็นมุ่งไปเพื่อความร่ำรวยใหญ่โตเพื่ออำนาจนะเพื่อยศถาบรรดาศักดิ์แต่เราก็อยู่ได้นะครับนะด้วยความสุขภายในจิตใจและความสำเร็จนะตามความสามารถของเรานะซึ่งทุกอาชีพก็สามารถประสบความสำเร็จของตัวเราเองได้นะครับตามความถนัดความสามารถความชอบความพยายามนะครับความทุ่มเทนั่นเองแต่เราต้องอยู่บนความพอดีนะนั่นก็คือจุดสมดุลในวิถีทางสายกลางนะครับสำหรับชาวบ้านและคฤหัสถ์นะเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าทางสายกลางเนี่ยนะต้องรอไปออกบวชนะไปเป็นนักบวชก่อนอันนั้นเขาเรียกว่าทางสายกลางเหมือนกันแต่ว่านั่นคือทางสายกลางไปสุดทางแล้วนะบ้านใครที่ออกบวชเนี่ยนะเราตั้งความหวังไว้แค่ต้องการบรรลุธรรมอย่างเงี้ยนะขั้นต้นเนี่ยอันนี้ต้องถือว่าตั้งความหวังไว้ผิดนะตั้งความหวังไว้น้อยเกินไปคนที่ออกบวชเนี่ยต้องตั้งความหวังไว้เลยว่าจะหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏเพราะโอกาสอันดีได้เกิดขึ้นแล้วผู้ที่ตัดสินใจออกบวชเนี่ยก็เรียกว่าได้ครองจีวรซึ่งเป็นธงชัยของพระอรหันต์แปลว่าผู้ที่ออกบวชเนี่ยถ้ามุ่งหน้าไปจะสำเร็จบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดได้ในสักวันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวิถีนักบวชกับวิถีชาวบ้านคฤหัสถ์มันจึงมีความต่างกันอยู่บ้างนะเพราะวิถีชาวบ้านคฤหัสถ์เนี่ยยังต้องเกี่ยวข้องกับโลกไปประกอบสัมมาชีวะต่างๆเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวนะเพราะฉะนั้นการที่อยู่สมดุลระหว่างโลกกับธรรมนะฮะอยู่ระหว่างสมดุลระหว่างวัตถุกับจิตวิญญาณเนี่ยสำหรับชาวบ้านคฤหัสถ์เนี่ยก็ต้องเดินบนวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการเหมือนกันแต่ไม่ให้ความทุกข์มันท่วมทับมากเกินไปบนวิธีการที่จะไปแสวงหาความสุขจากวัตถุสิ่งของนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ